อย่างคุณชรีกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับแจ้งออกมาเลยบอกว่าตอนนี้พรรคที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนั้นมี8พรรคการเมืองครับก็คือว่าเดิมนั่นแหละ313เสียงแต่ล่าสุดจริงๆนะครับมีพรรคครูไทยเพื่อประชาชนมีส.ส.1คนจะมาเข้าร่วมสนับสนุนคุณพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับแต่ไม่มีไปส่วนร่วมว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละครับแต่เช้าวันนี้ก็ได้เห็นภาพนะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีวิ่งละครับนี่ใส่กางเกงยีนใส่เสื้อยืดคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเดินทางไปที่พรรคเพื่อไทยครับเพื่อมาดูเอกสารรายละเอียดเบื้องต้นซะก่อนที่บ่าย 4:30 วันนี้ที่โรงแรมคอนราดนั้นจะมีการลงนาม MOU ร่วมกันสำหรับ8พรรคการเมืองนะครับนี่ภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพจนคินตาอยู่ตรงนี้ว่า8พรรคนั้นเขาจะทำอะไรร่วมกันบ้างนี่นะอย่างท่านเลขาธิการพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับได้โพสต์ Facebook ออกมานะครับอธิบายคล้ายๆกับคุณสิริกัญญาบอกว่าสิ่งที่8พรรคการเมืองจะร่วมกันลงนามวันนี้ในเวลา 16:30 ทำไมต้องเอาวันเวลานี้ล่ะครับมันจะตรงกับวันที่9ปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเกิดรัฐประหารครับนี่นะบรรลุผลยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเผยว่า MOU นะครับที่ร่วมรัฐบาลนี้มีอะไรยังไงบ้างส่วนแรกนะครับก็จะเป็นวาระนโยบายร่วมกันที่จะผลักดันครับซึ่งทุกพรรคก็เห็นตรงกันมีประมาณสัก20ประเด็นนะครับอันที่2ก็คือว่าแนวปฏิบัติร่วมกัน 4-5 ข้อเอายกตัวอย่าง20ประเด็นก่อนนะครับที่คุณไทยธวัฒน์นะครับแจ้งข่าวออกมาเช่นนะครับเรื่องของนะครับฟื้นฟูประชาธิปไตยจะต้องมีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้สดได้เร็วครับแล้วก็มีสมาชิกสสรด้วยนะครับมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศท่านผู้ชมดูภาพข่าวนะครับเบื้องต้นตามหน้าตรงนี้แล้วครับที่เขามีอะไรบ้างผมจะสรุปเป็นบางข้อกันละกันครับที่มันเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างนะครับสร้างความสมานฉันท์ในสังคมอย่างเงี้ยยืนยันแล้วก็ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมผลักดันปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยนี่นะให้เกิดความโปร่งใสนะครับประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนด้วยรวมทั้งการเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจครับแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนี่ครับสร้างระบบแล้วก็วัฒนธรรมรัฐโปร่งใสเพื่อข้อมูลภาครัฐนะครับในทุกหน่วยงานนี่นะรวมทั้งนะครับปัญหาการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนครับอันนี้เป็นเพียงบางข้อใน20ข้อเพราะฉะนั้นพอตกลงได้20ข้อแล้วแนวทางต่อไปครับทุกพรรคนั้นจะต้องคุ้มครองอิทธิพลทางการเมืองและก็สิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคนด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องว่าทำร่วมกันครับรวมทั้งทุกพรรคจะทำงานโดยซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทุกพรรคจะทำงานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันจริงใจต่อกันแล้วทุกพรรคมีสิทธิในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมเอาเป็นว่าถ้าพรรคการเมืองไหนนะครับที่หาเสียงเอาไว้แล้วการจัดสรรรัฐมนตรีถ้าพรรคนั้นนะครับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยก็ไปช่วยผลักดันสิ่งที่ตนเองนั้นกำหนดเอาไว้ให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ได้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นมิติใหม่ทางการเมืองถามว่าเมืองในประเทศไทยนะครับใหม่ไหมอาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่สากลทั่วโลกนะครับประเทศประชาธิปไตยเขาก็ทำแบบนี้กันมาก่อนแล้วครับจับมือกันก่อนสุดท้ายก็มาลงนาม MOUเบื้องต้นแต่ก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำกันนี้ครับเป็นยังไงบ้างแต่ปัญหาต่อไปอันนี้ฝากเอาไว้นะครับ376เสียงสำหรับที่จะยกมือให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ทำยังไงครับสสที่จะจับมือกันมี313เสียงคุณพิธาแล้วก็คุณไทยวัฒน์นะครับบอกว่าเดินสายไปพูดคุยกับทางสวแล้วหลายท่านก็เห็นด้วยนะครับที่จะมาสนับสนุนแต่หลายท่านนี้จะมีกี่เสียงถึงจะ376เสียงอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องติดตามต่อครับคุยขโมยบ่ายสา